สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราพาท่านผู้ชมแวะเวียนมาตามต้นชาเขาเรียกชาดัดครับท่านผู้ชมครับที่ปลูกประดับบ้านปลูกไว้เวลามีการมีงานหรือว่าปลูกในกระถางเขาจะดัดให้มีสีสวยงามนะครับแต่ก็มีอะไรให้เราได้ศึกษาต่ออยู่นะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือมีแตนมาทำรังอยู่นะครับที่ชาดัดครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ก็คือรังแตนนะครับรังเขาจะเล็กๆครับแล้วก็เรียวยาวครับเขาก็ออกแบบดูดีครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเราจะหามุมที่ชัดๆนะครับนี่ก็คือรังแตนนะครับทางภาคอีสานนะจะเรียกว่าแตนขี้หมาครับท่านผู้ชมครับครับครับเขาจะเป็นแตนชนิดที่เล็กมากครับท่านผู้ชมครับรังของเขาก็จะไม่ใหญ่โตแต่ว่ายาวครับท่านผู้ชมครับผมรังของเขายาวครับตัวของเขาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็ดูดีเหมือนกันครับการออกแบบการทำรังของเขานะครับดูหลายๆมุมครับท่านผู้ชมนี่ครับก็คือรังแตนที่หมาครับเวลาเราเข้าไปใกล้รังเขาเขาก็จะต่อยเรานะครับแต่ก็ไม่เจ็บปวดมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเล็กนิดเดียวนะครับนี่ต้นไม้ขนาดนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือต้นชาดัดนะครับจะเทียบกับต้นไม้กับรังแตนนะครับที่เขาทำรังไว้นะครับแต่ไหนก็ตามก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ครับเพราะว่าเขาก็มีพิษครับอาจจะไม่เจ็บปวดมากแต่ว่าก็ทำให้เกิดความรำคาญขึ้นมาได้นะครับนี่ครับนี่หน้าตาของรังแตนขี้หมาครับทางช่องของเราก็ขอนำเสนอภาพรังแตนต่อท่านผู้ชมนะครับ
ีหลายมุมให้เรามองครับท่านผู้ชมมีหลายมุมมองนะครับรังแตนขี้หมาครับท่านผู้ชมครับตัวแม่เขาก็จะจับอยู่ข้างรังของเขายาวๆนี่แหละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ